ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเนาะอะไรนะบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเนาะก็คงอย่างนั้นมั้งเขาบอกว่าเมื่อก่อนชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวในไทยอ่ะปกติใช้จ่ายกันคนละเป็นหมื่นเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นล้านเหลือแค่หลักพันอุ้ยถ้างั้นคนไทยเราก็ต้องปรับตัวปะปรับยังไงฮะก็ปรับไปตามเทรนด์เศรษฐกิจยุคใหม่ไงอะไรเศรษฐกิจยุคใหม่ใครบอกสอชออะไรสอชอสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเขาบอกว่าไงโอ้ยยาวอะขอใช้ตัวช่วยด้วยการเปิดเพลงบอกว่ามาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแผนยุทธศาสตร์ที่คิดมาแล้วหลายมิติไม่จำเป็นต้องลองให้เสียเวลาถูกผิดสอชอเขาเก็บข้อมูลมาด้วยสถิติด้วยแนวคิดของเศรษฐกิจยุคใหม่ต่อกลุ่มการท่องเที่ยวทางสุขภาพเป็นปัจจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ทั่วโลกให้ความสนใจพัฒนายกระดับสุขภาวะประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวมันเกี่ยวอะไรกับสุขภาพเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่กำลังมาคนสมัยนี้เริ่มใส่ใจที่จะเยียวยารักษากายใจเที่ยวไปไม่เสียเวลาอ๋อประเทศไทยก็มีของดีเหมือนกันใช่แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์นั่นคือเหตุผลที่เราต้องช่วยผลักดันโปรโมทส่งต่อให้ชาวโลกได้เห็นกันคนยุคใหม่รักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราก็แค่เอาสิ่งที่เรามีเข้าสู่ตลาดภูมิปัญญาไทยจะยกระดับจากฐานรากและก็ถูกส่งเสริมให้ขึ้นไปสู่มหาภาคถ้าทำได้สำเร็จคงยกระดับเศรษฐกิจช่วยกระจายรายได้ไปทุกภาคส่วนอย่างเป็นมิตรสร้างระบบนิเวศแบบเวลเนสอย่างทั่วทิศสุขภาพดีกันทั้งตัวสังคมและธุรกิจแล้วถ้าอยากรู้แนวทางต้องทำยังไงก็ในเวทีสัมมชาที่จัดนี่ไงเขาระดมความคิดส่งนะโยบายออกไปวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยประชาธิปไตยช่วยกันยกระดับสมดุลให้กับสังคมสร้างอนาคตไว้ให้กับเด็กและเยาวชนสุขภาวะไทยจะยั่งยืนและมั่นคงประเทศชาติเดินหน้าไปพร้อมกันกับทุกคน